ดูบรรยากาศที่อาคารสำนักง,งานพักเพื่อไทยแห่งใหม่ที่ไว้สเปซกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้เมื่อมีการเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้ประธานสภาก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมัาจะเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายซึ่งเมื่อวานนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงนามในหนังสือมอบให้เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนำไปส่งยังสำนักพระราชวังเพื่อนำชื่อของ นางสาวแพท,ทองทานขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วค่ะและเมื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องดําเนินการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลก่อนนำรายชื่อคอรมอขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณและต้องถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาภายใน15วัน ส่วนบรรยากาศที่อาคาร Voice Space ที่ทำการพักเพื่อไทยแห่งใหม่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสำรวจยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเป็นพิเศษค่ะมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการอยู่เท่านั้นนะคะยังไม่มีการนำเดินทางเข้ามายังพักรวมไปถึงนางสาวแพทองทานที่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครัว่าจะไม่เข้าที่ทาการพักขอหยุดหวันค่ะ